ไม่มีอะไรไม่มีโควิดก็ดีไม่มีโควิดไม่มีอะไรก็ใส่ด้วยนะบางทีเวลาท่านนวดอะไรนอนหงายแล้วเนี่ยมันบางทีอะไรนะฮะโหรีบไปเลยกระเด็นมันจะปิดหน้าค่ะปิดหน้ากากแล้วพี่ไม่เป็นไรหรอกลงมามันจะปิดหน้าไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องกลัวติดหรือว่าอันนี้พอดีอันนี้บางทีเราก็ต้องปลอดภัยเราด้วยปลอดภัยเขาด้วยนะเราก็ใส่ไว้แต่เพราะว่าอันนี้เพราะว่ามันจะใกล้ชิดอะไรเนี่ยเวลาเราพูดไปเดือดน้ำลายมันกระเด็นเข้าปากของเราเนี่ยกระไรโอเคแล้วก็เรามาเช็คคอนะเดี๋ยวถ้าใครมาด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะ First we check the neck position how is it the muscle วันนี้ที่มาช่วยวันนี้คอมันตึงเหลือเกินในตรงนี้นะ His neck is very stiff กระไรก็ตึงคอก็ตึง Shoulder also very stiffโอเคครับแล้วก็พอเราดึงเราใช้นิ้วแค่4นิ้วแหละไม่ได้บีบอย่างงี้นะเดี๋ยว so we, ไม่ได้ออกแรงยกโคนไม่ออกแรงแค่นี้เห็นมั้ยแค่4นิ้วเนี่ยนะครับ you only for ถ้าเราเนี่ยมากดแรงตัวนี้เป็นไงบ้างแล้วจำท่านี้ได้ไหมท่าเนี่ยท่าอะไรนะท่าไม่เคยเห็นเลยท่าเนี่ยกำลังดำเรียบเรียงกายท่าทีท่าทีอันนี้แหละจับคอจับอะไรจะไปจับตรงนี้นะแค่กดมันมีลมหายใจมีลมหายใจได้ไหมล่ะช่างมันเถอะว่าเมืองชักกูตายอันนี้มันกันบางทีไม่ต้องเอาเข่าหรอกแค่เราเอามือปิดเนี่ยหรือว่าแค่จับตรงนี้ปิดอันนี้สอนวิชาละฆ่าคนตายฆ่าคนตายไม่ดีนะเราไม่ต้องเอาออกแรงเลยนะตัวนี้มันมีหลอดอะไรนะเราจะปิดตัวเองได้ไหมว่าYou can try on yourself in the present because you cannot breathe. นี่เป็นระบบหลอดอะไรนะอะไรนะเราหลอดเนี่ยอันตรายเนี่ยแล้วแค่เอามือจับข้างข้างหลังเนี่ยเนี่ยเบาแต่เบาเนี่ยข้างนี้จะตึงตึงถ้าเราอยากรู้ว่าโฟกัสเราก็จี้ลงไปเลยนะจี้ไปหน่อย If you want to know if very stiff or not, just place a little bit more on that area. โอเคเสร็จแล้วยืดยกมือขึ้น Now stretch.นี่ยกขึ้นปุ๊บโอเคไปทางซ้ายโอเค turn to the side ไปทางขวา and the other side โอเคสัก3ครั้งจะมารับไก่ครั้งเดียวพอแล้วนะ we do repeat 3 times เพราะอะไรเวลามันเยอะนะเวลามันน้อยยกมือขึ้นแต่ท่านี้บางครั้งจะมาก็ไม่ค่อยได้ยืดเท่าไหร่ทำจัดไปเลยออกแรงสู้ออกแรงสู้มือไว้ที่ท้องโอเคทำไมถึงต้องเช็คกำลังผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยกำลังเรากำลังมันเท่ากันเลยไหมซีมันพอหลังจากเราทำเสร็จแล้วปั๊บกำลังมันจะอันที่มันจบไปแล้วเนี่ยมันเลือดลมมันระบบประสาททำงานมันเร็วมันก็จะมีกำลังแรงขึ้นไม่แต่ขาแต่คอนะดูนั่งอันนี้ก็เหมือนกันนั่งอะไรเนี่ยหรือว่าท่าอะไรนะสแตนมันก็อะไรนะตั้งดีไหมฮะฮะมันกับนั่งต้องทั้งให้หลังตรงๆตรงๆแล้วก็ย่อเข่าย่อเข่านั่งให้แบบเป็นยูนีมันก็มือแล้วก็เอามาล็อกตรงไหนนะประมาณตรงท้ายทอยล็อก at the base of the head มาตรงนี้ให้เขามานอนตรงเอียงมือเลยนะแล้วตรงอะไรเนี่ยสะดือไปห้อยไปห้อยนะหัวเขาเนี่ยมันตรงเลยเนาะ the crown of the patient touch to your stomach แล้วก็ยืดมายืดมาสุดได้ยังไหมสุดแล้วก็หมุนมาทำอะไรนะมันเป็นเดอะเฮดแล้วหมุนตรงเอวหน่อยมาดูนะมันเก่งแบบนี้ twisting your wrist โอเคดูมันจับตรงเนี้ยตรงนี้นิ่มไปแล้วนะตรงนี้ยังตึงๆอยู่ so with that position แล้วตรงนี้กำลังจะขึ้นแล้วนะ of the left hand side is softened already you see it's very strong hand now here not yet strength อันนี้กดไม่ลงเห็นไหมมันจะต่างกันเลย very strong now ทำไมอันนี้มีแรงไม่แรงเตรียมกันเรียบร้อยแล้วโอเคมาตั้งนะจับตรงนี้นี่ก็จับตรงนี้นั่งยองๆนะยืดให้หมดดึงมาให้มันสุดๆเลยไหมมันไปไม่ได้แล้วก็ไปเลยยกมือขึ้นเอาแรงสู้ You see the difference มีแรงขึ้นเลยไหม Because now the flow is good โอเคเท่ากันแล้วนะแล้วมาจับดูเหมือนกันที่มันตึงๆเนี่ยมันก็นิ่มไปเลยนะ Reshape the neck now is very soft already โอเคขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลัง
ลงไปเยอะคือต่อไปกอดอกท่านี้ก็เหมือนกันท่านี้มันจะเป็นท่าของฝรั่งตอนเช้านี่เราเรียนเป็นท่าของอะไรนะของอะไรนะของจีนๆนะสไตล์จีนๆจงกว่าเหมือนพาเตอร์นั่นก็จื้อๆจงกว่าซื้อเถอะนี่ก็นะซื้อเมย์กว่าซื้อเถอะ In the morning what we learn is Chinese style but this is the European style ใช่แล้วอันนี้เราก็จะอะไรนะปกติเมื่อก่อนมันจะอุ้มตัวแล้วก็ยกขึ้นแต่ตอนหลังเนี่ยมาอาจารย์ท่านจะไม่ยกขึ้นเลยก็ไม่ยกขึ้นดีกว่าได้ทำท่าเดียวพอนะแล้วก็ตะแคงมาหน่อยนึงแล้วก็จะจับตรงไหนนะตรงแนวกระดูกสันหลังนะแล้วก็มือเราก็กำไว้ hand like that on the spine ไว้ตั้งแต่ทีข้อที่หนึ่งเลยนะแล้วอันนี้ก็ from T1 เอาไว้ตั้งรักแร้นะไว้ตรงรักแร้ we have to hand on the armpit under armpit โอ้ยยะประมาณสัก4กำมือเลยนะถ้าเรามาตั้งมาตั้งแต่ที1ที่2ที่3ที่จนถึงประมาณที12เนี่ยเพราะตะเกียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะอาจารย์แล้วถ้าเรากำแล้วเราทำไม่ไหวทำไงอะคะกำอ่ะแล้วก็กำไม่ไหวตอนนี้กำไม่ไหวไม่เป็นไรอเมริกาเราไปเสิร์ชดูนะท่าเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายมือถือนะคล้ายๆแป๊บมันจะมีจับพอดีมือเลยแล้วก็มันจะเป็นร่องเขาจะมาวางข้างหลังนี่เลยแล้วก็หน้าสุดเนี่ยจะมาไปเจอที่ไต้หวันนะทุกสิ่งลูกศิษย์เขาสั่งซื้อมาจากที่เน็ตอันอินเทอร์เน็ตก็จับซื้อมาจากอเมริกามันเป็นมือสอดเข้าไปอ่ะนะเสร็จแล้วมันมีอะไรนะเป็นร่องเหมือนกับร่องอะไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นร่องอาจจะมาเคยลงในก็จะไม่เอามาขายแล้วโอ้ยอันตัวหนึ่ง 3,000 บาทตัวแค่จับมือนะมันเหมือนกับมือนะแต่แล้วมันมีรูมีนะมันจะมีร่องมีสันกระดูกมีสันกระดูกวางแล้วก็ให้กระดูกวางสถาปแล้วก็มือหมอจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันเหมือนสนับมืออ่ะคล้ายๆสนับมือนั่นแหละมันจะเซฟติ้งหน่อยมันจะไม่เหนื่อยนะครับมือเป็นนั่นหมดเลยนะมือผมเป็นรอยใช่ใช่ใช่ในเดือนนี่มันต้องดูตรงนี้ถ้ามือตรงนี้หนาๆนะแต่ด้วยเป็นหมอไคโรพลาสติกมืออาชีพไป because when you work a lot your bone become very big like his hand โอเคต่อไปยกขาขึ้นออกแรงสู้ now check the leg โอเคนอนตะแคงอันนี้ให้เข่าอยู่ข้างในขาอยู่ข้างนอกนะโอเคThe knee inside the bed, the leg outside the bed, the foot outside the bed. Head look up. หน้ามองตรงข้างบนเพดานนะคะอันนี้เราพยายามล็อกให้แน่นๆล็อกให้แน่นถ้าตัวเล็กๆจะกับใครนะจะกับไอ้มีนะตัวเล็กๆจะกับมีนะเจ้าเสี่ยวเสี่ยงมีเจ้าเสี่ยวเสี่ยงมีสุยเจียวเขาว่าเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้หลับเขานอนเดี๋ยวก็ไปแอกหลับสักหน่อยนะเนี่ยเพราะมันหลับตรงนี้พอดีห้องข้างหน้าข้างล่างมันมีนะไปหลับกันหมดแล้วไปหลับกันหมดแล้วถ้าตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็อะไรนะเอามือแบบนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าถ้าตัวใหญ่แล้วก็ถ้าตัวใหญ่ๆแล้วก็มือ If person who has long big body size use the hand push but if bigger you do like this อะไรนะเอาน้องขาเนี่ยมาข้างหน้าเยอะๆหน่อยไหมมาหน้าขาเราหน้าขาขอนั้นแน่ขอนี้เลยน้องตัวไปเกือบจะครึ่งครึ่งตัวขอนะทำดีๆนะต้องหมุนเอวละเพราะว่านี่สูตรของอาจารย์เย็นท่านจะเน้นเอวนะเน้นเอวเห็นไหมนั่นอันนี้ไม่ใช่ว่าหมุนตัวนี้บางคนละถ้าทำท่านี้มันจะติดเนี่ยเจ็บเท่าไหร่เนี่ยมันจะเอามือสอบไปเนี่ยมันไม่ได้เอามือสอบไปอย่างนี้นะคือว่าเขาจะเน้นตรงเอวเนี่ยตรงเอว That was wrong you don't use your hand you twist your wristเอวหมุนอันนี้ท่านี้บางทีก็ทำกว่าจะได้นี่ก็ต้องฝึกบ่อยๆนะเอาแรงสู้ดิ See ครั้งนี้ออกแรงสู้ไม่มีแรงไปเราเตรียมกันเรียบร้อยแล้วเหมือนจริงจังเขาเลยโอเคครั้งนี้จริงจังพายเขาเลยเนี่ยหัวแม่เท้าหัวเข่าอยู่ในเบสเข่าอยู่ในเตียงนะคะเท้าอยู่นอกเตียงข้อเท้าอยู่นอกเตียงฟุตเอาไซหมอนหมอนรองนี่ก็แทบแล้วขาที่พับอยู่ตรงหน้าขาจางถ้าตัวใหญ่ๆมากเตียงสูงๆมากเรายกขาขึ้นข้างนี้ก็ได้นะเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้โอ้โห
โหแข็งมากเลยเงินนั่นครับลั่นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนการซ้ายโอเคชอบขาขึ้นออกแรงสู้โอเคมีแรงแล้วใช่ไหมอันนี้ที่จริงฝรั่งเขาเนี่ยทำแค่นี้แหละสามท่า60ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์ต้องถามคนนี้ normally up to here 60 ดอลลาร์ chargeเสร็จแล้วเข้ากับเรามาเรียนทั้งวันเลยมึงยังไม่เข้าเลยโอเคจับคู่กันจับไม่ได้ค่ะจับคู่กันจับคู่กันจับคู่กัน